สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ป่าลับๆแห่งใหม่ย่านรามอินทราครับตามผมมาดูเลยฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ลาชเดอร์คาเฟ่ครับคาเฟ่สวนสวยที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดเลยครับซึ่งที่นี่นะครับเขามีคอนเซปต์เป็นป่าต้นน้ำมีทั้งลำธารและน้ำตกเสมือนกับว่ายกทั้งเขาใหญ่มาอยู่ที่นี่เลยครับเมนูแนะนำของทางร้านครับซี่โครงหมูอ่อนคลุกคลิกฮะที่ชอบที่สุดคือหนูชอบน้ำซอสมีความเข้ากันมากลงตัวครับฝากทุกคนติดตามชมรายการวันเดียวเที่ยวได้เทปเต็มใน EP นี้ด้วยนะครับเราเจอกันครับ